You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับ The Active Podcast นะคะกับดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินค่ะสวัสดีครับผมโมรัฐวิทย์อุปชานนท์ครับค่ะเราสองคนก็ยังคงพูดคุยกันอยู่ในหัวข้อขัดแย้งไม่รุนแรงค่ะซึ่งเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ได้หมายถึงแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังหมายถึงปฏิกิริยาหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศด้วยนะในประเทศรอบข้างของเราด้วยค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นซีรีส์ชุดหนึ่งที่ไทย PBS จัดทำร่วมกันกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมูลที่มกโมทินทองแล้วก็กลุ่มสันติธรรมวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยถ้าพูดเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยหลายคนอาจจะยังอาจจะงงงใช่ค่ะเราใช้ชื่อว่ารัฐกับหลักความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองแต่ว่าระยะหลังเราได้ยินชื่อนี้ในภาษาอังกฤษใช่ครับในภาษาอังกฤษเขาเรียก R2P นะครับค่ะเราจะพูดคุยกันกับอาจารย์ศรีประภาเพชรมีศรีค่ะจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะที่เราหยิบยกหัวข้อนี้มาพูดคุยจริงๆเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงมาโดยตลอดเมื่อมีชุมนุมประท้วงในที่เกิดขึ้นในเมียนมาหรือในพม่าถ้าใครติดตามนะก็จะมีป้ายรณรงค์เนี่ยที่เขียนถึงว่า We need R2P เราต้องการ R2P เนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้รับรู้หรือติดตามข่าวสารก็อาจจะงงว่าไอ้ R2P เนี่ยมันคืออะไรนั่นสิคะแต่ว่าสิ่งนึงที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมาในเวลานี้เนี่ยมีการใช้ความรุนแรงแบบเห็นได้ชัดเจนระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็มีปฏิกิริยาจากนานาประเทศในการที่จะบอยคอตหรือว่าคว่ำบาตรแทรกแซงในรูปแบบต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างประเทศไทยเองคนที่ออกมามีปฏิกิริยาแบบเซฟเมียนมาหรือว่าคนเมียนมาเองที่เป็นเชิงแอคทิวิสต์เนี่ยก็จะเริ่มเรียกร้องการแทรกแซงจากต่างประเทศซึ่งไอการแทรกแซงตรงนี้จริงๆมันมีนัยยะมีความหมายที่มากกว่าแค่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เรื่องเหล่านี้นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันกับหลักการแบบ R2P ใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนอื่นเวลาที่เราพูดถึง R2P ชื่อเต็มของมันคือ responsibility to protect ค่ะพูดไปแล้วว่าเราแปลภาษาไทยว่าคือความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองค่ะเวลาที่เราพูดถึงความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเนี่ยมันก็มีอยู่3ระดับเนาะระดับแรกเลยเนี่ยก็คือระดับประเทศภาษาใน R2P เขาเรียกว่า3หลักการด้วยกันคือหลักการ3เสาหลักการแรกเนี่ยก็คือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปกป้องคุ้มครองจริงๆรัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาแรกก็คือหน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองเสาที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประชาคมนานาชาติก็มีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนให้รัฐนั้นๆเนี่ยปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดูแลเรื่องสันติภาพในประเทศของเขาได้ดีขึ้นบางประเทศอาจจะมีศักยภาพไม่เพียงพออย่างนี้เป็นหน้าที่ของประชาคมนานาชาติที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าเป็นเช่นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะได้ยินกันบ่อยๆหรือความช่วยเหลือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเชิงวิชาการการสนับสนุนในเรื่องของการอบรมเจ้าหน้าที่เหล่านี้คือหลักการอย่างหนึ่งของ R2P ซึ่งจะสังเกตว่าหลักการที่1กับหลักการที่2เนี่ยคนมักจะลืมคนจะมาคิดถึงหลักการที่3ก็เป็นเรื่องของในกรณีที่รัฐได้แสดงให้เห็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า manifestly แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่สามารถ unable แล้วก็ unwilling คือไม่ปรารถนา
ที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนของตัวเองตามหน้าที่ของเขาในหลักการที่หนึ่งเนี่ยงั้นก็เป็นหน้าที่ของประชาคมนานาชาติในการที่จะแทรกแซงแต่การแทรกแซงเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างที่สองเนาะแต่การแทรกแซงไม่ได้แปลว่าจะส่งกองกำลังเข้าไปอย่างเช่นกองกำลังสันติภาพของ UN ซึ่งโดยทั่วไปก็จะถูกเรียกร้องบ่อยๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็น last resort หมายความว่ามันจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นในการที่จะใช้กองกำลังเข้าไปประชาคมนานาชาติต้องใช้วิธีการอย่างอื่นก่อนเริ่มต้นตั้งแต่การใช้วิธีทางการทูตการเจรจาการส่งผู้แทนพิเศษเข้ามาถ้าจะให้แรงขึ้นก็เริ่มกระบวนการแซงชั่นทางบอยคอตทางการค้าทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ตัดความช่วยเหลือคือมันมีขั้นตอนมันมีระดับของมันมีระดับของการแทรกแซงของมันเป็นว่าฉันคิดว่าเวลาที่คนพูดเรื่องของ R2P เนี่ยคนมักจะจำไปที่อันสุดท้ายไปสุดท้ายเลยนะไปสุดท้ายเลยสุดท้ายของสุดท้ายด้วยคือการแทรกแซงทางทหารค่ะการแทรกแซงทางทหารเนี่ยว่าจริงๆแม้แต่เรื่องของการบอยคอตการแซงชั่นเนี่ยถ้าในระดับสหประชาชาติเนี่ยก็ต้องได้รับการendorse คือการสนับสนุนการอนุมัติจาก UN Security Council คือจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมันไม่ใช่ว่าประชาคมนานาชาติอยากจะทำอะไรก็ได้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่อาจารย์คิดว่าต้องทำความเข้าใจเรื่อง R2P อันที่สองที่ต้องทำความเข้าใจเนี่ยก็คือว่าต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราพูดเรื่อง R2P เนี่ยเราจะพูดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปหลักเกณฑ์ทั่วไปอันนี้เนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในเอกสารก็คือตัวกฎบัตรสหประชาชาติแล้วก็ในระดับภูมิภาคเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็จะมีกฎบัตรอาเซียนเอกสารทั้งสองชิ้นเนี่ยมันมีข้อเหมือนกันบางส่วนแต่ที่เหมือนกันมากๆเลยว่าจริงๆในทุกในไม่ใช่เฉพาะในระดับสหประชาชาติแต่ว่าในระดับภูมิภาคด้วยก็คือว่าหลักการในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือหลักการการเคารพอธิปไตยของประเทศอื่นๆค่ะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยถือว่าในระดับ UN หรือในระดับภูมิภาคเนี่ยถือว่าทุกประเทศมีอธิปไตยที่เท่าเทียมกันค่ะมีเสรีภาพในการที่จะดำเนินการอะไรก็ตามภายในประเทศได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกแทรกแซงจากประเทศอื่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอื่นเนี่ยถือว่าเป็นหลักการทั่วไปที่ได้รับการรับรองในกฎบัตรสหประชาชาติแล้วก็ในกฎบัตรอาเซียนคือก็มีทั้งใน2ธรรมนูญทั้ง2ระดับใช่มั้ยไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะคะในทุกภูมิภาคที่เขามีเอกสารแบบเดียวกันที่เป็นธรรมนูญเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมีแต่สิ่งที่อาเซียนแตกต่างจากภูมิภาคอื่นแล้วก็สิ่งที่อาเซียนแตกต่างจาก UN จากกฎบัตรสหประชาชาติก็คือว่าในกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยถึงแม้จะวางหลักการทั่วไปเอาไว้เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีเขียนข้อยกเว้นเอาไว้ข้อยกเว้นก็คือว่าอย่างที่อาจารย์บอกหลักการที่สำคัญก็คือหลักการเคารพอำนาจอธิปไตยไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นแต่มีข้อยกเว้นว่าในกรณีที่คือเขาก็บอกว่าแต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นbarrier ไม่ควรจะเป็นอุปสรรคในการที่ตัวคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือประชาคมนานาชาติเนี่ยจะสนองตอบต่อสถานการณ์บางอย่างที่มันเป็นภัยคุกคามกับความมั่นคงและสันติภาพในโลกค่ะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะฮะในช่องไว้ให้นะคือเปิดช่องไว้ให้กฎบัตรอาเซียนไม่ได้เปิดช่องนะคะกฎบัตรอาเซียนไม่ได้เปิดช่องไว้ตรงนี้
แต่กฎบัตรสหประชาชาติและอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเอกสารที่มันเป็นเอกสารที่มีผลบังคับทางกฎหมายของภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเขาจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดเรื่องการแทรกแซงเนี่ยต้องไม่ลืมว่าการแทรกแซงก็คือการที่เราทำอะไรโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากอีกประเทศหนึ่งนะเราถึงได้ใช้คำว่าแทรกแซงถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงมันถือว่าเป็น invitation ถือว่าเป็นการเชื้อเชิญให้เข้าไปอันนี้เป็นหลักการทั่วไปกับข้อยกเว้นที่มันเป็นที่มาของ R2Pจริงๆที่อาจารย์อธิบายเนี่ยเป็นคำตอบได้เลยว่าทำไมท่าทีของประเทศอาเซียนเนี่ยถึงออกมาในรูปแบบที่เราเห็นปัจจุบันก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาก็แตกกันอยู่นะครับก็บางประเทศอย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามจะกดดันแล้วมีท่าทีที่กดดันแต่ประเทศอื่นๆหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็แบบกึ่งๆนิ่งเฉยนะครับคือไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงท่าทีของประเทศในอาเซียนเนี่ยตอนนี้ก็แบ่งเป็นเรียกว่า2กลุ่มอย่างชัดเจนนะคะประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกเลยที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถือเป็นกิจการภายในของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แทรกแซงแล้วก็ยังอ้างถึงหลักการของอาเซียนด้วยจำได้ไหมคะสองสามวันแรกเลยนายกไทยก็ลุกขึ้นมาพูดแต่ว่าอาจารย์อยากจะเน้นอีกสองอย่างในเรื่องของ R2P ซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราพูดเรื่องอำนาจอธิปไตยเนี่ยค่ะว่าจริงอำนาจอธิปไตยเนี่ยแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่17ละตั้งแต่ปี1648ก็คือศตวรรษที่17ระบบเวสฟาเลียนใช่ไหมครับใช่รัฐชาติเนี่ยระบบรัฐชาติตอนที่มันเกิดรัฐชาติขึ้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าแต่ละประเทศมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่านับแต่ศตวรรษที่17 18 19 19เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าไอ้แนวคิดเรื่องอธิปไตยแห่งรัฐเนี่ยมันค่อยๆ อาจารย์มองว่ามันก็ค่อยๆ erode หมายถึงว่ามันก็ค่อยๆสึกกร่อนไปเรื่อยๆที่บอกสึกกร่อนไปเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย 2-3 ตัวอย่างด้วยกันเนาะว่าตัวอย่างที่ชัดเจนคือการค้าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยว่าจริงการค้าระหว่างประเทศมันคือการทำลายหลักการอธิปไตยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการค้าขายเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ของตัวเองใช่ไหมเช่นยุโรปจะซื้อกุ้งจะซื้อข้าวจะซื้ออาหารทะเลจากประเทศไทยเขาตั้งเงื่อนไขไหมตั้งนะครับตั้งเงื่อนไขนะคะการตั้งเงื่อนไขแล้วเราต้องยอมทำตามเงื่อนไขเพื่อให้เราส่งออกได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยในแง่มุมหนึ่งเนี่ยอธิปไตยของเราเนี่ยที่เราจะสามารถที่จะกำหนดอะไรของเราเองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะอันนั้นที่ชัดเจนเลยนะอันที่สองเนี่ยในเรื่องการค้าเช่นเดียวกันการที่ปัจจุบันเรามี WTO World Trade Organization องค์กรการค้าโลกทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ regulateทำหน้าที่ดูแลถ้ามันมีความขัดแย้งในเรื่องการค้าสามารถที่จะส่งไปที่ WTO เขาพิจารณาได้การที่รัฐทั้งหลายที่เป็นสมาชิก WTO เนี่ยตกลงยอมให้ WTO เข้ามามีบทบาทในการที่จะกำหนดกำกับเนี่ย คุณว่าอำนาจอธิปไตยที่เรียกว่าสมบูรณ์ absolute เนี่ยมันยังอยู่ไหมมันก็น่าจะไม่มีก็สึกกร่อนไปแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างที่3แล้วก็อันนี้ก็เห็นชัดเจนเช่นเดียวกันการที่ทุกประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิกสหประชาชาติทันทีทันใดที่คุณเป็นสมาชิกสหประชาชาติแปลว่าอะไรแปลว่าคุณยอมรับกฎบัตรสหประชาชาติการยอมรับกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่คุณยอมรับไปแล้ว
ไม่ใช่แค่กฎบัตรสหประชาชาติใช่ไหมนะคะค่ะแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังเป็นภาคีกฎหมายร่วมประเทศอีกเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงกฎหมายร่วมประเทศว่าด้วยสิทธิชนซึ่งในกฎหมายร่วมประเทศว่าด้วยสิทธิชนเนี่ยถึงแม้ว่าโดยหลักๆเนี่ยกำหนดสิทธิของประชาชนแล้วก็กำหนดพันธกรณีของรัฐแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนที่เป็นทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติก็รู้ว่าอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นด้วยกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยรับรองอำนาจอธิปไตยแต่มีข้อยกเว้นเอาไว้เรื่องอำนาจอธิปไตยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะความเข้าใจผิดโดยรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างยิ่งว่าอำนาจอธิปไตยของตัวเองเนี่ยโหมันสมบูรณ์ต้องแบบได้รับการปกป้องเนี่ยต้องแต่ต้องไม่ได้แต่ต้องไม่ได้มันไม่ใช่ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่เทคโนโลยีมันแอดวานซ์มันก้าวหน้าไปขนาดนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในรัฐนั้นแล้วรัฐอื่นไม่รู้ไม่มีละค่ะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยถ้าผู้นำประเทศคนไหนลุกขึ้นมาพูดเรื่องอำนาจอธิปไตยที่ใครจะแทรกแซงไม่ได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาไม่เข้าใจระบบระหว่างประเทศเลยความหมายอีกอันหนึ่งของอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็คือเวลาที่เราพูดเรื่องอำนาจอธิปไตยเนี่ยเรามักจะมองเรื่องสิทธิของรัฐเป็นหลักแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราพูดเรื่องสิทธิ์เนี่ยคือมันมาพร้อมหน้าที่เวลาที่เราพูดเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐเนี่ยเรากำลังพูดถึง responsibility คือหน้าที่ของรัฐด้วย sovereignty มันไม่ได้เพียงคำว่า right คือสิทธิสุดแต่ sovereignty คืออำนาจอธิปไตยคือ responsibility ค่ะซึ่งเราลืมเรื่องนี้ไปเรามองแค่มุมมองของสิทธิ์อย่างเดียวใช่ไหมถูกจริงๆมันรัฐก็มีหน้าที่ที่โดยที่มันมีสิ่งที่เราเรียกว่า corresponding responsibility ตามมามันก็เหมือนกับเวลาที่เราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นแหละใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญไปอีกอย่างนึงก็คือในระดับ UN เนี่ยเวลาก็พูดเรื่องของ sovereignty เนี่ยกับ responsibility เนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาพูดก็คือเขาบอกว่า state sovereignty เนี่ยมันมาพร้อม state sovereignty คืออำนาจอธิปไตยแห่งรัฐเนี่ยมันมาพร้อม people sovereignty คืออธิปไตยของประชาชนที่มันต้องมาด้วยกันแล้วฉันคิดว่าเวลาที่เราพูดเรื่อง people sovereignty เนี่ยคนลืมมันจะไม่พูดถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชนคืออะไรคือการที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้กำหนดแนวทางของตัวเองได้หรือของประเทศได้โดยเฉพาะยิ่งคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาใช่ไหมใช่บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอะไรเป็นอำนาจของประชาชนเขาว่าอย่างนั้นเขากำลังพูดถึง sovereignty อำนาจของประชาชนซึ่งอาจารย์คิดว่าเราลืมกันสนิทเลยเรื่องพวกนี้เราจะมองแค่ว่ายกอำนาจไปที่รัฐอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่จริงอำนาจมันก็ต้องอยู่กับประชาชนด้วยใช่มันไม่ใช่ว่าเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปแล้วอำนาจของประชาชนหายไปหมดเลยไปอยู่ที่ผู้แทนอยู่ในสภามีคนเรียกว่าสภาโจ๊กเนาะท่านประธานครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องที่ประชุมแห่งนี้นะฮะผมขออนุญาตเสนอตามข้อบังคับการประชุมข้อที่32ยัตติให้ที่ประชุมขอให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบวาระเรื่องด่วนนะฮะขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองเลยนะครับต้องขอมติที่ประชุมนะครับจำนวนผู้ลงมติ644ท่านเห็นด้วย473ไม่เห็นด้วย127งดออกเสียง39ไม่ลงมติไม่ลงคะแนนเสียง5นะครับมติที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอยติคุณไพบูลย์นะครับต่อไปนี้จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่3เรื่องด่วนครับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราชแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15/1ต่อไปนี้ก็จะถูกกระบวนการลงมติท่านประธานครับผมชาดาไทยเศรษฐ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยครับสรุปแล้วเดี๋ยวเราต้องลงมติวาระ3รายบุคคลใช่ไหมครับโดยการขานชื่อถูกต้องครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมคงไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับพวกช่อฉนศรีถนนชัยโกหกปิ้นป้อนแล้วก็ไร้สาระสิ้นดีนี่คือสภาโจกครับผมที่ประชุมมีคะแนนเสียงเห็นชอบ208คะแนนมีจำนวนคะแนนเสียงเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งดังนั้นเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชในวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15/1ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญยังไม่จบสำหรับเรื่อง R2P หรือว่าหลักการความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองค่ะในเอพิโซดหน้ามาขยายความกันต่อในบริบทของการเมืองไทยว่าหลัก R2P จะใช้งานอย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งทางการเมืองนำไปสู่ความรุนแรงค่ะติดตามกันต่อในเอพิโซดที่28ในซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงกับ The Active Podcast ค่ะ You are listening to The Active Podcast